สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเก็บตกเก็บผักที่หน้าบ้านหลังเดิมนะคะหลังเก่าก่อนที่หนิงจะย้ายออกจากหลังนี้นะคะก็เรามีผักตำลึงที่มันเลื้อยขึ้นต้นผักชายานะคะเยอะเลยนะคะวันนี้ก็เลยเก็บมาเพื่อที่จะเอามาทำเป็นแกงจืดนะคะก็เล็มแล้วก็เก็บถ่ายตั้งใจถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นที่ระลึกบ้านหลังเดิมหลังที่เราจะต้องย้ายออกนะคะก็อยู่ในความทรงจำที่มีความคิดถึงนะคะหน้าบ้านก็ไม่มีพื้นที่ปลูกมากแต่ว่ามันสร้างความสุขและก็ความทรงจำที่ดีให้เรานะคะก็ตอนนี้เราก็เก็บผักอยู่หน้าบ้านนะคะก็ที่ทำคลิปวันนี้คลิปอัพวันนี้ก็คือเราย้ายจากหลังนี้มาแล้วนะคะแต่ว่าก็อัพไว้เพื่อที่จะเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกในความคิดถึงของบ้านหลังนี้นะคะผักตำลึงนะคะหน้าก็สดทุกคนหน้าสดตอนเช้าก็คือตื่นเช้ามาก็คือเก็บผักเลยนะคะเห็นผักเยอะก็เลยมีความรู้สึกว่าขอเก็บผักก่อนเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็บ้านหลังนี้ก็จะอยู่ในความทรงจำของพวกเรานะคะก็ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะคะทุกคนเราก็จัดแจงจัดการชีวิตของเราให้ดีที่สุดนะคะก็มีเป็นปัญหาสำหรับการดำรงตัวของหนิงมากไหมก็มากอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับว่าหนักหนาสาหัสนะคะเห็นไหมคะเราได้ผักมาแล้วเราก็จะเอาไปทำอาหารนะคะก็ผักพวกนี้ก็จะเป็นผักปลอดสารนะคะทุกคนเราก็จะดีต่อใจดีต่อสุขภาพของพวกเราอะนะคะก็เก็บไว้นะคะดูภาพแล้วก็คิดถึงแล้วนะคะทุกคนก็เป็นหนิงถ่ายคลิปนี้น่าจะประมาณ3 เดือนแล้วนะคะก็เลยอัพลงวันนี้ค่ะ